ครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่น้อง FC ทุกท่านครับคลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่าช่างหลอกลูกค้าหรือว่าลูกค้าหลอกช่างกันแน่นะครับสำหรับ Yamaha Fiore คันนี้เมื่อเราทำการแก้ไขระบบไฟเป็นที่เสร็จสรรพเรียบร้อยผมก็เลยถามว่าจะเช็คระยะไปเลยไหมลูกค้าตอบมาว่าเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาได้อาทิตย์เดียวนะครับลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาได้อาทิตย์เดียวแต่ทำไมเราวัดมันไม่มีน้ำมันเครื่องนะอันนี้นะครับจุ่มลงไปให้ดูสโลโมชั่นให้ดูเลยว่าเราจุ่มลงไปอย่างนี้นะแล้วก็ดึงขึ้นมาให้เพื่อนๆพี่น้อง FC ได้ดูนะมันไม่มีน้ำมันเครื่องติดเหล็กวัดขึ้นมาเลยแม้แต่นิดเดียวแห้งแก้งแดงเลยนะครับพี่น้อง FC มันแห้งไปเลยนะครับมันไม่มีน้ำมันหยดเลยนะถ้ารถเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาจุ่มลงไปดึงขึ้นมามันก็จะหยดมองลงไปมันก็จะเห็นน้ำมันเครื่องกันเลยนะทีนี้นะครับทีนี้ผมจะบอกตามตรงแบบนี้คือช่างที่นะช่างที่ทำรถให้ท่านเนี่ยช่างที่ทำรถคันนี้ก่อนหน้านี้ผมพูดตรงๆนะไม่มีความรู้ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถไม่รู้จักคำว่าสังเกตนะครับคุณจะเอา Mio 115i นะคุณจะเอา Mio 115i กับ Fiore มาเทียบกันไม่ได้ Mio 115i น้ำมันเครื่องเปลี่ยนอยู่ที่650น้ำมันเครื่องท้า150รวมแล้ว800 cc ถ้าทั้ง2อย่างรวมกันนะแต่ตัวนี้นะครับน้ำมันเครื่องนะน้ำมันเครื่องของ Fiore 900 cc นะย้ำน้ำมันเครื่อง Fiore 900 cc น้ำมันเฟืองท้ายอีก100 cc นะครับนั่นหมายความว่ารถคันนี้ช่างคนที่ทำมาก่อนเนี่ยคงคิดว่ามันเติมเท่ากันกับMio 115i ก็เลยเติมไปแค่650 cc นะครับถึง700 cc ประมาณนี้น้ำมันก็เลยไม่ถึงระดับนั่นเองนะถ้ามันถึงระดับเนี่ยเรามาแตะอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีน้ำมันเครื่องติดปลายเกียร์ออกมาบ้างแหละแต่ตอนนี้มันไม่มีน้ำมันเครื่องเลยนั่นหมายความว่าคุณไม่อ่านดูที่เหล็กวัดน้ำมันเครื่องเลยเขาก็พิมพ์ตัวเลขตัวเบิ่มเทิมเลยว่า900 cm บ่หรือว่า ML นี่แหละนะเขาก็พิมพ์มาอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่พิมพ์มาบอกคุณนะดังนั้นนะครับคนที่ทำมาก่อนหน้านี้ควรที่จะศึกษาและก็ควรที่จะสังเกตด้วยว่ารถรุ่นโน้นรุ่นนั้นรุ่นนี้เติมน้ำมันเครื่องเท่าไหร่เติมแล้วมันถึงระดับไหมถ้าน้ำมันมันไม่ถึงระดับท่านก็หามาเติมเพิ่มให้มันถึงระดับก็แค่นั้นเองอันนี้คุณเติมไปแค่น่าจะประมาณ650 700 cc นี่แหละแล้วคุณก็ไม่เช็คอะไรเลยคิดเพียงแค่ว่าตัวเองเติมแล้วก็จบงานอันนี้มันไม่ใช่แล้วมันหายไป200 cc นะครับน้ำมันเครื่องปิ่มๆเลยนะครับขึ้นแหล่ไม่ขึ้นแหล่แบบนี้มีโอกาสเครื่องพังดีนะเอะใจนะครับมาเช็คให้ลูกค้าบอกมาว่าไปซ่อมไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาก่อนหน้านี้นะครับนี่แหละถ้าผมพูดตรงๆพูดมากไปเดี๋ยวก็หาว่าไปโจมตีร้านโน้นร้านนั้นร้านนี้นะทั้งที่เราออกมาให้ข้อมูลให้ความรู้ว่าคุณทำงานพลาดคุณต้องรู้จักปรับปรุงแก้ไขนะเอาละคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ